สวัสดีครับผมนายเชษฐ์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาสอนติดตั้งนะครับเจ้าตัว product ของทาง Firebase นะครับก็คลิปนี้เนี่ยทำสำหรับนักเรียนนะครับที่มาเทคคอร์สนะครับออนไซต์นะครับหรือเรียนสอนสดนะครับ กับหลักสูตร Flutter นะครับก็เพื่อง่ายเป็นคลิปโบนัสนะที่จะมีการไกด์ไลน์นะครับวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการเขียนโค้ดเชื่อมต่อกับ product Firebase อย่างเช่นพวก Firebase Authentication นะครับ Firebase Cloud Store Firebase Push นะครับ Notification นะครับอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการ new project นะครับขึ้นมาแบบโล่งๆเลยนะครับ new ว่าใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำขบวนการบางอย่างนะครับเพื่อจะ set up project ให้เราพร้อมสำหรับที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับวิดีโอแถมให้กับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแล้วในนั้นเนี่ยพูดง่ายคือพวกพื้นฐานเนี่ยก็คาดหวังว่านักเรียนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแนวก๊อปโค้ดมาแปะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่านะครับโค้ดทำงานยังไงติดตั้งยังไงมากกว่าจะได้กระชับนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับผมได้ new project flutter ขึ้นมานะครับแล้วก็มีหน้าตา project แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยนะเข้าใจก็คือว่าในตัว project ต้นแบบนะครับที่ตอนที่นักเรียนเรียนกับผมเนี่ยจะเป็น project นี้นะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่านะครับตัวที่เป็นตัวเต็มอยู่แล้วแต่ว่าผมเกรงว่าถ้าแบบทำจากตัวเต็มเลยเนี่ยมันจะไม่บริสุทธิ์เพียงพอหมายความว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าขั้นตอนไหนที่ผมพลาดไปผมก็เลย new project มาใหม่เลยนะครับจะได้เห็นภาพว่าเราต้องมีการเพิ่ม library แล้วก็มีการ config อะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะทำการ run project ใหม่นะครับอันนี้คือตอนนี้นักเรียนเรียนกับผมนะก็จะมีพวกหัวข้อ optional เหล่านี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการprepareนะครับบางอย่างเพื่อให้โปรเจกต์มันรันได้นะครับหนึ่งนั้นเลยก็คือผมจะมี readme นะครับที่เป็น readme ของแต่ละหัวข้อนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแบบนะครับ readme ที่เป็น push นะครับแล้วก็จะมี readme ของเจ้าตัว firebase ด้วยนะครับอันนี้รู้สึกจะอยู่ในพาร์ทนี้นะครับขออนุญาตที่จะปรับเปิดนิดนึงนะครับมันค่อนข้างเยอะนิดนึงรู้สึกจะอยู่ในนะครับโอ้ขออนุญาตเปิดใหม่ดีกว่าแป๊บนะครับน่าจะเยอะโอเคจะอยู่อันนี้นะครับนี่คือตัวต้นแบบจริงๆนะที่นักเรียนจะเรียนกับผมนะครับก็จะมี readme นะครับในแต่ละหัวข้อเห็นไหมจะทำมาไว้นะครับมี Firebase Store or 10นะครับอันนี้นักเรียนสามารถดูพวกเนี้ยเป็นไกด์ไลน์ช่วยด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ Firebase เนี่ยนะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าเข้าไปยังเว็บไซต์ของทาง Firebase แล้วก็ทำการดาวน์โหลดเจ้าตัว Google นะครับservice.json มาวางไว้ในฝั่งของ Android นะครับในฝั่งของ iOS เนี่ยก็ต้องทำการไปสร้างแอปเหมือนกันนะครับใน Firebase แล้วก็ดาวน์โหลดเจ้าตัวไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีการใช้พวกติดตั้ง RIP ในแต่ละหัวข้อด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าถามผมจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือจุดเริ่มต้นของการติดตั้ง RIP ที่สำหรับการทำ push notification นะครับก็จะมีตรงนี้ผมขออนุญาต rename อย่างนี้เลยกันนะจะได้เห็นภาพนะครับว่าทำงานยังไงก็เป็น Firebase นะครับแล้วก็ push นะครับตรงนี้จะได้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับทำการ copy เจ้าตัวลิงก์นี้นะครับไปที่ทางเว็บไซต์ Firebase นะครับแล้วก็ทำการ create project นะครับขึ้นมา project หนึ่งผมแนะนำว่าตั้งชื่อว่า demo นะครับดังนั้นเราครั้งแรกที่เราเข้ามาเลยเนี่ยไม่เคยมีแอปเลยเนี่ยอาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้นะครับเราต้องทำการเขียนแอปวิธีการเขียนแอปนะครับก็อาจจะมาที่คอนเฟืองก็ได้ครับ project setting นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนไม่เคยมีโปรเจกต์อะไรเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไอคอนให้เราเลือก Android iOS นะครับพอดีผมมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามีปุ่ม Add Icon หลักๆคือว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะเพิ่มโปรเจกต์ที่เป็นฝั่งเพิ่มแอปนะครับในฝั่งที่เป็นเจ้าตัว Android ก็เลือกโลโก้นี้ถ้าเลือก
ฝั่ง iOS ก็เลือกโลโก้นี้นะครับผมจะเลือก Android ก่อนนะครับมันจะถามว่าชื่อนะครับของแอปเราชื่ออะไรแค่นี้เราก็สามารถกลับมาที่ตรงบริเวณนี้ได้นะครับมาที่โปรเจกต์ต้นแบบเรานะครับชื่อแอปเราจะอยู่ในตัว build.gradle นะครับ build.gradle ที่นี้ก็ได้มันเสิร์ชไม่เจอที่ระดับแอปนะครับก็จะมีชื่อแอปอยู่นะน่าจะเป็นของผมน่าจะเป็นตั้งชื่อเป็นตัวนี้นะครับนี่ชื่อของโปรเจกต์ผมว่าทำการก๊อปมาใส่ตรงนี้นะครับอันนั้นก็กด register เลยครับregister นะครับอันนี้จะพาสอนทำเอาล่ะกดดาวน์โหลดนะครับไฟล์นี้นะกดดาวน์โหลดตามที่เห็นบอกนะครับอันนั้นก็ open มานะครับเราจะได้ไฟล์อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ทำการ copy ครับ copy แล้วก็กลับมาที่เจ้าตัวโปรเจกต์ flutter ของเรานะครับที่เป็นโครงเครื่องใหม่นี่คือ new ใหม่นะครับคนก็สามารถ new กันเองได้แล้วก็มาวางที่ระดับแอปครับวางนี่ปุ๊บนะครับนี่คือเสร็จขั้นตอนแรกนะครับไฟล์นี้ไม่สามารถไปของผมได้นะครับของใครของมันนะเพราะว่ามันก็จะผูกกับเขาเรียกว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ไม่เหมือนกันคราวนี้ขั้นตอนถัดมานะครับเราจะต้องมีการเพิ่มนะครับพวกกลุ่มไลบรารีเหล่านี้เข้าไปนะครับซึ่งวันเวลาจะปรับเปลี่ยนไปนะครับเวอร์ชันก็ต้องมานั่งเช็คกันดูอีกทีนึงแต่ว่าในเคสนี้ก็ทำตามสเต็ปที่ผมวางเอาไว้นะครับก็อันนี้นะครับผมจะก๊อปนะครับไปวางไว้ที่ตัวแอปแล้วก็ build.gradle นะครับผมก็จะไปที่ตรงนี้นะครับแอปแล้วก็ build.gradle แล้วก็ทำการวางเพิ่มเข้าไปนะครับตรงบริเวณนี้แบบนี้นะครับนะครับตามเขียนโน้ตเลยนะครับถัดมาต่อนะครับให้เพิ่มตัวนี้ด้วยนะครับเป็นส่วนของ apply plugin นะครับไปวางที่บริเวณ plugin ก็จะวางที่ตรงบริเวณนี้พอดีมันมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมจึงไม่ต้องมีตัวนี้ก็ได้นะก็ลบมันทิ้งไปนะครับก็เป็นตัวเดียวนะครับหรืออย่างงี้แหละนะครับเป็นอย่างงี้ดีกว่าลบนี้ทิ้งก็คือเพิ่มแค่ตัว Google Service เข้ามาจริงๆผมขออนุญาตลบตรงโน้ตผมเลยแล้วกันนะคราวหน้าจะได้ไม่ต้องมีนะครับลบทิ้งไปเลยผมก็จะทำไปด้วยนะฮะจะได้ make sure ว่า เขาเรียกว่าเวลาคุณจะไปทำเนี่ยนะครับมันจะได้ถูกต้องนะครับโอเคนั้นสเต็ปถัดไปนะครับก็ทำการไปที่ build.gradle ระดับโปรเจกต์นะครับระดับ Android แล้วก็ก๊อปตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับก็ไปที่Android นะครับแล้วก็จะมี build.gradle ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปที่ตรงบริเวณนี้นะครับโอเคไหมนะครับถัดมานะครับในตัวเมนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการ import นะครับพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณทำ push ได้นะครับตัวอื่นมันก็จะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะอิงตัว Firebase Core Library คล้ายๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการติดตั้งตัว libเข้าไปด้วยนะครับในตัวเขาเรียกว่าอะไรนะในไฟล์ pub spec นะครับที่นั่นอันนี้รู้สึกว่าผมยังไม่มีการติดตั้งริบนะเดี๋ยวบ่อยมันเออร์เลอร์ได้ติดตั้งนะครับผมจะทำการก๊อปนะครับโค้ชชุดนี้นะครับคอไปวางที่เมนนะครับที่เมนเลยก็ import เข้ามาแน่นอนมันจะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่ามันต้องการริบเพิ่มริบนะครับในผับสเปกนะครับที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นมาในกรณีของ push นะครับจริงๆมันจะมีหลักๆคือตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ push ก็สำหรับคนที่ต้องการจะเอาทั้งหมดเลยก็ชุดนี้เลยก็ได้นะครับชุดนี้คือชุดของพวก product firebase ที่ผมจะทำเป็นวิดีโอนะครับแถมให้ในหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในตัวผับสเปกนะครับสเปกนะครับโอ้รู้สึกระบบฟิลเตอร์มันจะง่อยๆอ้อรู้สึกเหมือนจะมีตรงนี้ผับสเปคนะครับทำไมมันฟิลเตอร์แล้วมันอ้อมันน่าจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดอยู่นะครับทำให้มันไม่เจอโอเคน่าจะเจอละผับสเปคชิปๆนะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของ dependency นะครับนะพาร์ทของตรงนี้นะ dependencyก็ enter ระวังเรื่องของการวางช่องไฟนะนะครับวันนี้ผมไม่พูดมากนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เรียนนะก็จะรู้อยู่แล้วอย่าลืมกดพับ get นะครับโอเคนะครับผ่านอันนี้เราก็กลับมาที่เมนนะครับก็ไม่เออร์เลอร์ละเพราะว่ามี
ถัดมานะครับตามสคริปต์เนี่ยนะครับเราจะต้องทำการเขาเรียกว่า initial นะครับก็จะเป็นโค้ดส่วนนี้นะครับที่เป็นสำคัญเลยต้องมีเรียกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่เมนนี่เมนเรานี่ค่อนข้างจะลกนะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำการลบคอมเมนต์พวกนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลบนะครับผมใส่ไปก่อนนะอันนี้ก็มี awake ก็ต้องมี async นะครับใส่เข้าไปก็ในการลบนี่จริงผมจะมีชุดคำสั่งที่ใช้ในการลบนะครับรู้สึกจะใช้ชุดคำสั่งแล้วมันนะครับread me นี่หน้าลบคอมเมนต์โค้ดจะได้ดูสะอาดหน่อยนะครับก็กด search นะครับวางชุดคอมเมนต์เข้าไปแล้วก็กดตัวนี้ให้เป็น pattern นะครับแล้วก็กดตัวนี้เพื่อ selectแล้วกดลบ2ทีปุ๊บคอมเมนต์หายนะครับสั้นอันนี้ก็ dependency นะครับกด ignore โอเคนะครับคราวนี้ก็ลองรันดูนะครับถ้าเกิดคุณทำตามนี้เวลารันขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณควรจะต้องเห็นเรียกว่า log ที่เรียกว่า Firebase มันสามารถ start successfully นะครับก็ผมทำการกดรันขึ้นมานะครับปุ๊บนะครับรันก็ผมทำการไปที่ตรงบริเวณนะครับอันนี้เหมือนรันขึ้นมาจะ error นะอันนี้ error เนื่องจากว่ามันจะขอให้เราปรับเจ้าตัว min sk นะผมถึง new เข้ามาให้มันนั้นก็ min sk จะอยู่ใน build.gradle ที่ระดับ app นะครับก็อันนี้ผม recommend ว่าไม่ควรต่ำกว่า21นะครับก็มองหา min sk นี่เจอละอันนี้ผมแก้นะครับให้เป็น21ก็กดรันใหม่นะครับปรับ min sk นะครับต้องเป็น21ด้วยนะครับก็ดูเหมือนจะรันผ่านนะครับ simulator ผมแชร์ไว้ที่หน้าต่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับ simulator ผมนะครับอยู่ดีมันประเหบเลยนะจอใหญ่อันนี้ผมคงจะช่างมันนะน่าจะรันได้แต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับซิมูเลเตอร์ไปเปิดโหมดซูมอะไรมั้ยเนี่ยนะครับนะครับน่าจะไปเผลอกดตรงนี้แน่เลยโอเคเปิดได้นะคราวนี้จะรู้ยังไงว่าติดตั้งสำเร็จนะครับมันจะมีพาร์ทล็อกแคทนะครับก็เสิร์ชคำว่า my เพื่อให้มันฟิลเตอร์เฉพาะแพ็คเกจของเรานะครับแต่ว่านี่เหมือนจะแพ็คเกจนะครับแล้วก็ myหมายขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นเนี่ยจะต้องไปก๊อปแพ็กเกจตรงนี้มานะครับเพื่อฟิลเตอร์ให้มันหาเฉพาะแอปเราจะชื่อว่า starter นี่ชื่อแพ็กเกจแอปเราใน build.gradle นะครับฟิลเตอร์โอเคนะครับมาละคราวนี้เราอาจจะต้องเสิร์ชหาว่ามีคำว่า firebase ไหมแล้วก็อาจจะพิมพ์นี้ต่อว่านะครับ message นะครับอาจจะต้องเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็ message แล้วก็พิมพ์คำว่า firebase นะเนี่ยนี่คือการฟิลเตอร์ถ้าเราเจอคำว่า Firebase App Initialize Successfully ก็แปลว่าขั้นตอนการติดตั้งเราได้นะครับก็อันนี้คือการเซตอัพให้ตัวระบบเราคุยกับ Firebase ได้ก่อนนะครับในกรณีของ iOS เนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการนะครับ New App เหมือนกันนะครับถ้าเป็น iOS นะฮะก็แล้วก็มาวางไว้ที่ตัว Runner นะครับจะเป็นแอปหน้าตามานี้ถ้าเป็น iOS นะครับจะชื่อว่า Google Services Info.plist ซึ่งการสร้างไฟล์นี้ก็คือทำคล้ายกันก็คือเราปิดตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ New App ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่โปรเจกต์เดิมแล้วก็เลือก iOS แล้วเราก็ใส่เจ้าตัว Bundle Identifier Bundle Identifier ของโปรเจกต์เราซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยจะดูยังไงแล้วคนที่มีเครื่อง Mac ก็แนะนำว่าให้เปิดนะครับผ่าน Xcode จะง่ายสุดก็คลิกขวาที่ iOS นะครับแล้วก็ Flutter Open iOS นะครับขึ้นมาโอเคไหมนะครับหลังนั้นเนี่ยก็ทำการนะครับคลิกที่ตรง Runner General อันนี้จะปรากฏชื่อเราสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับโดยการกดนี่นะเราก็จะเข้ามาแก้ไขชื่อได้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการแก้ไขแล้วก็ก๊อปชื่อนี้เลยนะครับหลังนั้นเราก็มาที่หน้าเว็บนี้แล้วก็วางไว้เหมือนกันทำการดาวน์โหลดนะครับเขาจะได้ไฟล์เช่นเดียวกันกดคลิกเพื่อดาวน์โหลดนะครับโอเ
แล้วก็ทำการเขาเรียกลากไฟล์มาใส่อันนี้เวลาลากไฟล์เนี่ยผมแนะนำว่ากระทำผ่าน Echo จะดูดีสุดนะครับก็คลิกขวานะครับ Open แล้วก็Factor นะครับ Echo ก็ให้ทำตามนี้เป๊ะๆนะครับก็ให้ทำการลากไฟล์นี้ปึ๊ชมาใส่ไว้ในตรงใต้ Runner พอใส่ปุ๊บต้อง make sure ว่าคุณติ๊กตามนี้นะครับติ๊กตามนี้นะนะครับซึ่งผมอธิบายก็คือพูดง่ายอันนี้คือโคลนไฟล์เข้ามาในโปรเจกต์เราด้วยถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะไม่เป็นการโคลนมันจะเหมือนเป็นการอ้างไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นส่วนนี้เราต้องการให้ไฟล์เราเนี่ยถูกยัดเข้าไปในตัว device ด้วยนะครับเราต้องติ๊กด้วยตามนี้กด finish ครับคราวนี้ในฝั่งของ S เนี่ยการที่เราจะรันได้นะครับเราจะต้องทำการเขาเรียกว่า Mini Terminal แล้วก็ Port Install ด้วยนะครับ CD ของ iOS ก่อนนะครับแล้วก็ Port Install นะครับเพื่อจะติดตั้งกลุ่ม Library ของเจ้าตัว Firebase นะครับจะติดตั้งไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับโค้ดฝั่งของ iOS นะครับเราจะต้องทำการเพิ่มโค้ดชุดนี้เข้าไปในตัว App Delegate นะครับก็คือโค้ดที่ชื่อว่า Factor Callนะครับเข้าไปอันนี้มันอัปเดตต้องกดคำว่า use version from this แล้วก็มาที่ app delegate ครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการ initial นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนี้วางนะครับอันนี้คือส่วนของการ initial firebase ในฝั่งของ iOS นะครับผมจะลองรันบนซิมูเลเตอร์ดูนะครับบางทีผมเครื่อง M1 บางทีมันจะรันไม่ได้แต่ว่าจะลองพยายามดูก่อนว่าจะรันขึ้นไหมนะครับก็เหมือนกันครับถ้าเกิดติดตั้งถูกต้องมันก็จะรันซิมูเลเตอร์สำเร็จนะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันจะชอบเพี้ยนนะครับมันขึ้นเออร์เลอร์แต่จริงๆมันรันได้นะครับต้องรอนิดนึงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยคงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันรันขึ้นเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสาธิตนะครับเขาเรียกว่าการทำพุชซึ่งไอคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปเริ่มต้นของทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะนะครับเป็นพุชออเทนอะไรติกอะไรพวกเนี้ยต้องทำคลิปนี้ก่อนนะครับพอทำคลิปนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาโค้ดต่างๆมาใช้งานได้นะครับเป็นการสอนการติดตั้งนั่นเองก็อันนี้คงจะรันสักพักเลยนะครับก็ถ้าคิดว่าไม่มีน่าจะมีเออร์เลอร์ถ้ามีเออร์เลอร์ไงเดี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วกันนะครับเอาล่ะสวัสดีครับ